ผมก็ติดตามกระแสข่าวนะครับไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงว่าตกลงมีจริงหรือไม่มีจริงแต่ว่าบรรยากาศทางการเมืองแบบนี้เนี่ยโดยภาพรวมเลยนะครับไม่มันกระทบต่อความแน่นอนและก็เสถียรภาพทางการเมืองเหมือนกันนะครับปฏิเสธไม่ได้ซึ่งก็เราเองไม่ว่าเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเราก็ห่วงบรรยากาศทางการเมืองแบบนี้เพราะว่ามันกระทบกับหลายฝ่ายนะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องการที่จะเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจแต่ถ้าเกิดเสถียรภาพทางการเมืองไม่มีความแน่นอนเนี่ยมันก็กระทบอย่างแน่นอนในปัจจัยที่เกิดขึ้นเราลองมองว่ามันจะพลิกผันเกมการเมืองจะพลิกผันขั้วได้เกมการเมืองจะพลิกผันหรือพลิกขั้วได้ไหมใช่ไหมครับผมคิดว่าตอนนี้คนเป็นห่วงที่พูดกันเยอะมากเลยก็คือว่าจะสุดท้ายจะนำไปสู่การเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีหรือไม่ใช่ไหมครับอันนี้น่าจะเป็นประเด็นหลักส่วนเรื่องพลิกขั้วในความหมายที่ก็มีผู้สื่อข่าวถามผมหลายครั้งนะครับว่ายังมีโอกาสที่จะถ้าหากมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีในเร็วๆนี้มีโอกาสไหมที่จะไปจับมือกับพรรคเพื่อไทยเพื่อจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันสองพรรคอันนี้ก็ต้องตอบย้ำอีกครั้งว่าคงเป็นไปไม่ได้นะครับผมคิดว่าเรามองไปพรรคก้าวไกลเรามองไปข้างหน้านะครับไม่ได้คิดเรื่องผลประโยชน์อะไรเฉพาะหน้าแล้วก็ต้องยอมรับว่าสภาพแวดล้อมทางการเมืองแบบนี้เนี่ยนะครับต่อให้ตั้งรัฐบาลได้ก็อาจจะบริหารไม่ได้ถ้าเพื่อไทยถึงนาทีนั้นแล้วมาท้าทามอีกเราปฏิเสธแน่นอนใช่ก็อย่างที่เรียนนะครับก็จริงๆอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเขาไม่ได้เคยมาท้าทามอะไร